ตอนแรกเนี่ยผมจะไปไอ้นี่วัดหลวงพ่อโสธรแต่เปิด Google Map ก่อนออกจากหมู่บ้านนิดเดียวเองต้องเปลี่ยนสถานที่เพราะว่ารถติดเป็นสีแดงมากๆเลยก็เลยเปลี่ยนนะครับเป็นจังหวัดเดียวกันก็คือฉะเชิงเทราก็เลยมาที่นี่แทนนี่ก็พาระดานะครับมาเที่ยววัดหงทองอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับก็เลยสมุทรปราการมานิดเดียวอาทิตย์ที่แล้วไปที่ไอ้อะไรนะบางปูอาทิตย์นี้ก็มาที่นี่นะครับก็คือมันคืออ่าวไทยติดๆกันนี่แหละครับขับรถเลยมาอีกหน่อยก็ถึงแล้ววัดนี้เขาบอกว่ามันจะมีเป็นตึกสูงๆไงผมเพิ่งมาถึงเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างก็คือมันยื่นลงไปในทะเลเนาะนี่คนก็เยอะมากผมมาถึงตอน 11:30 ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเที่ยวทะเลอีกแล้วไหนน้ำไหนน้ำทะเลอยู่ไหนไหนนู่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 นเต็มเลยโอเคครับตอนนี้ผมอยู่ข้างในบริเวณที่เป็นยื่นลงมาในทะเลแล้วนะครับมันก็จะประกอบไปด้วยเขาเรียกว่าอะไรอุโบสถลอยน้ำกลางน้ำด้วยกันอันนี้ข้างหลังผมอันนี้นะครับแล้วก็ติดๆกันก็จะมีอันนี้เป็นเจดีนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายอินเสิร์ตมาฝากแล้วกันแดดค่อนข้างร้อนแต่ว่าก็ไม่ร้อนมากนะครับประวัติผมเข้าไปอ่านมาคร่าวๆนะครับก็คือเมื่อก่อนที่วัดเนี้ยมันก็เป็นวัดทั่วไปธรรมดาแหละแต่ว่าพื้นที่เนี่ยของเขาเนี่ยอยู่ติดกับชายทะเลมันก็เลยโดนน้ำทะเลเนี่ยกัดเซาะไปจากพื้นที่ที่มันมีหลายไร่อ่ะมันก็เหลือแค่8ไร่เองมั้งทีนี้ก็ไม่รู้ทำไงกันคืนนี้ก็นะครับมาสร้างไอ้ที่กันคลื่นที่อยู่ด้านหลังเนี่ยที่เป็นแนวเนี่ยแนวกันคลื่นสีดำๆตรงนี้นะครับขึ้นมาเป็นทางยาวไปในทะเลเพื่อที่จะกันคลื่นแล้วเขาก็สร้างสถานที่พวกนี้ขึ้นมาใหม่เดี๋ยวผมไปถ่ายตัวกันคลื่นให้ดูแล้วกันคิดว่าน่าจะใช่นะถ้าไม่ผิดแล้วมันก็จะมีไอ้ตัวทางเดินที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยทางเดินที่เป็นกระจกเดี๋ยวผมจะลองไปขึ้นดูมันเสียค่าเดินอยู่30บาทแล้วก็มีขึ้นลิฟต์ไปด้านบนเป็นตึกด้านบนอันนี้น่าจะเป็นแนวกันคลื่นครับยาวๆดำๆนะครับตามป้ายเนี่ยอันนี้ชั้น2นะครับก็จะมีให้ไหว้สักการะเป็นพระแก้วมรกตนะครับนี่จะถ่ายให้ดูสนามกล้องนี่ครับพระแก้วมรกตตอนนี้ผมขึ้นมาข้างบนแล้วขึ้นมาข้างบนแล้วตรงนู้นน่ะเดี๋ยวจะขึ้นไปดูที่บอกว่าเสียเงินน่ะมันจะมีขึ้นลิฟต์แล้วก็มีตรงทางเดินข้างล่างตรงนั้นนะครับมันจะเป็นซีวอล์กเป็นพื้นกระจกอ่ะก็เสียเงินเหมือนกันเท่าไหร่นะ20กับ30อ่ะเดี๋ยวลองไปซื้อดูว่าเด็กน้อยเขาคิดเงินไหมถ้าไม่คิดก็เสียเฉพาะผู้ใหญ่อันนี้เป็นข้างบนก็มีเจดีย์เมื่อกี้เดี๋ยวเดินไปร้อนหน่อยพาเด็กมาเที่ยวนี่ข้างบนก็จะเป็นแบบนี้นั่นเป็นมุมกว้างที่เห็นแนวการคลื่นที่บอกไปเมื่อกี้เออไหนลูกทะเลอยู่ไหนไหนทะเลนี่คว้างเลยเห็นไหมไปเดี๋ยวไปขึ้นตรงนู้นต่อตอนนี้ผมอยู่ข้างบนแล้วเมื่อกี้ขึ้นลิฟต์มาตรงนี้11ชั้นเลยเสียวมากไม่ชอบขึ้นลิฟต์อันนี้เป็นวิวด้านบนนะครับกว้างขวางมากๆแล้วก็มีเขามีกล้องให้ด้วยนี่แลกเหรียญ10บาทน่าจะเป็นกล้องที่แบบว่าส่องไปนู่นอะไปไหนก็ไม่รู้นะส่องดูทะเลนะเห็นเขาว่ามันมองเห็นไปถึงนู่นเลยไกลอะเห็นภูเขาลิบๆนู่นอะอาจจะอยู่แถวแถวบางแสนชลบุรีอะไรเงี้ยผมก็ไม่แน่ใจนะแต่คือมันเลยไปหน่อยมันก็ชลบุรีแล้วไงอันนี้มีคนมาถ่ายเห็นปะสองกล้องด้านหลังนู่นก็จะเป็นสมุทรปราการเนี่ยด้านล่างที่มาเมื่อกี้นะครับ
เดี๋ยวผมให้ดูวิวด้านหลังนี่มองวิวจากข้างบนนี่ไงวิวจากข้างบนนะครับเนี่ยเป็นป่าชายเลนเนาะเนี่ยก็คือวัดน่าจะโดนน้ำเนี่ยกัดเซาะเข้าไปผมไม่รู้ว่ากันคลื่นนี่คืออันใหญ่หรืออันรวมอันเล็กด้วยน่าจะอันเล็กด้วยนะก็เนี่ยเห็นน้ำมองมันเข้ามานะมันก็จะชะลอความแรงลงนะคิดง่ายๆผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้หรอกอะไรลูกนะสนุกเหรอสนุกเหรอชิวเหรอลงลิฟต์อีกแล้วจะลงลิฟต์เหรออ่ะโอเคผมลงมาจากข้างบนแล้วครับก็คือสรุปว่าไม่ได้เดี๋ยวจะไม่ได้ขึ้นไปข้างบนเอ้ยไม่ได้ขึ้นไปตรงไอ้ตรงทางเดินซีวอล์กอะไรนะเพราะว่าที่บ้านก็บอกว่าร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวต้องไปหาอย่างอื่นทําคิดว่าจะไปซื้อปลาเพราะว่าที่ขับรถผ่านมามันมีปลาช่อนมีปลาสลิดขายเยอะเลยเดี๋ยวลองไปดูกันอันนี้ก็จะเป็นที่ขายตั๋วนะเมื่อกี้เขาไม่เก็บของเด็กแล้วก็คนพิการเขาบอกว่าเขาไม่เก็บนะตัวนี้ก็เก็บเฉพาะผู้ใหญ่มี20บาทขึ้นลิฟต์ใน20บาทแล้วก็เดินไอ้ตรงซีวอล์กเนี่ยคนละ30บาทถ้าใครอยู่ในแถวๆเนี้ยหรือว่าอยู่วันเสาร์อาทิตย์ว่างๆก็ลองขับรถมาเที่ยวได้ครับตอนแรกเนี่ยผมจะไปไอ้นี่วัดหลวงพ่อโสธรแต่เปิด Google Map ก่อนออกจากหมู่บ้านนิดเดียวเองต้องเปลี่ยนสถานที่เพราะว่ารถติดเป็นสีแดงมากๆเลยก็เลยเปลี่ยนนะครับเป็นจังหวัดเดียวกันก็คือฉะเชิงเทราก็เลยมาที่นี่แทนนะครับก็ดีเหมือนกันก็วัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยผมว่าไปวันธรรมดาน่าจะเวิร์คกว่าสําหรับคนที่ไม่ชอบคนเยอะแล้วก็รถเยอะนะเดี๋ยวไปซื้อปลากันต่อแล้วกันก่อนกลับบ้านตรงหน้าวัดก็จะมีร้านขายอาหารทะเลเป็นพวกปลาแล้วก็หอยนะครับมีเรียงรายกันมาเลยแล้วเลือกซื้อกันซื้อร้านเดียวไม่พอแม่ผมแวะซื้ออีกได้เลยวันนี้หอยเต่าพื้นน้ำปลาแท้มีร้านนี้ของเพียบเลยนี่มาลองดูได้หอยมาครับฉะเชิงเทราใกล้เดียวแล้วก็ติดใจ